เวียสุกลวัฒน์เปิดใจหลังเมียท้องตกลงได้ลูกสาวหรือลูกชายเวียสุกลวัฒน์เปิดใจครั้งแรกหลังประกาศเมียท้องบอกขออุปเภทลูกหลังจากว่าที่คุณพ่อเวียสุกลวัฒน์ควงภรรยาวิกกี้พิมลยาที่กำลังอุ้มท้องลูกคนแรกร่วมงาน Netflix ทีไทยทีมันล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศข่าวดีเรื่องทายาทว่าตอนนี้วิกกี้ไม่มีอาการแพ้ท้องแล้วและพยายามพาไปเที่ยวเพื่อไม่ให้เครียดขอบคุณที่หลายคนเป็นห่วงกับดราม่าพาเมียท้องเดินป่าแต่เราดูแลเขาอย่างดีรู้ว่าอะไรที่ทำไหวหรือไม่ไหวสำหรับเพศลูกนั้นยังขออุบไว้ก่อนแต่จะเป็นลูกชายหรือลูกสาวได้หมดเลยกำหนดคลอดคุณหมอได้บอกไว้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ภายในปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็เลยไปปีหน้าเพราะเราเกิดปีวัวถ้าลูกเกิดปีนี้ปีเสือมันจะเข้าขากันขำผมฟังผู้ใหญ่มาส่วนจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดยังปรึกษากันอยู่ต้องดูความพร้อมของแม่และลูกนะเวลานั้นอีกทีแต่ที่แน่ๆคือตั้งใจเข้าไปให้กำลังใจในห้องคลอดเพื่อรอเจอหน้าลูก